ต่อมาโยมคุณหมอจึงสาธิตและอธิบายวิธีการทำวีลแชร์สำหรับสุนัขโดยใช้หุ่นจำลองสุนัขเป็นตัวอย่างให้สามเณรได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการประกอบวีลแชร์ทีนี้มาวัดตัวกันก่อนเรารู้จักแล้วใช่ไหมว่าน้องหมามีตรงนี้เป็นขาหน้าเขานะคะสองข้างเนาะแล้วก็ขาหลังนะคะทีนี้เวลาก่อนที่เราจะทำวีลแชร์ให้เขาเนี่ยเราก็ต้องวัดตัวก่อนนะคะเราก็จะมีการวัดตัวเป็นขนาดต่างๆอย่างเช่นจากไหล่ถึงพื้นนะตามรูปนะคะจากนั้นโยมคุณหมอจึงได้ให้บรรดาสามเณรช่วยกันลงมือประกอบวีลแชร์ซึ่งโยมพี่ทีนก็เข้ามาช่วยสามเณรประกอบวีลแชร์ด้วยส่วนสามเณรเจแปนผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นวิศวกรสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ก็มีความสนใจต่อกิจกรรมนี้มากเป็นพิเศษแม้ว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่สามเณรเจแปนก็ยังคงเพลิดเพลินอยู่เพียงลำพังกับเอกสารที่โยมคุณหมอได้นำมาประกอบการสอนในวันนี้